นะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เขาพักการประชุมกันไปความเคลื่อนไหวที่หอประชุม TOT เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันจากการรายงานของคุณคัชฌาพงษ์ลีลาพงฤทธิ์ค่ะเชิญคุณคัชฌาพงษ์ค่ะขอบคุณครับกลับมาสู่การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกตำแหน่งประธานและรองประธานนะครับเมื่อขณะนี้ครับการประชุมในช่วงบ่ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับภายหลังมีการพักการประชุมไป1ชั่วโมงแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในการประชุมช่วงบ่ายนี้จนขณะนี้ครับส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้เดินเข้าสู่ห้องประชุมเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสดๆภายในห้องประชุมกันก่อนเลยครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศภายในห้องประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกนะครับเพื่อเลือกตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับโดยในมุมซ้ายมือนะครับที่เห็นเป็นเก้าอี้สีฟ้าเป็นที่นั่งของสสจากพรรคพลังประชารัฐนะครับโดยขณะนี้ก็ยังสสจากพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้เข้าสู่ห้องประชุมจนทำให้นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสสจากพรรคเพื่อไทยครับได้เสนอให้ประธานการประชุมชั่วคราวนะครับกดอ่อนเรียกส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐเพื่อเข้าสู่การประชุมถึง3ครั้งครับเช่นเดียวกันครับยังเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในการเปิดการประชุมช่วงบ่ายหลังจากพักการประชุมไปนั้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับนายสุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับก็เพิ่งเดินเข้าสู่ห้องประชุมไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับจนทำให้นายชัยชิดชอบนะครับประธานการประชุมชั่วคราวขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอการนับองค์ประชุมภายในห้องประชุมนะครับทั้งนี้นะครับก่อนที่จะมีการพักการประชุมก็ได้มีการเปิดให้สมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเลยครับหลังส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐครับได้เสนอญัตติให้เลื่อนวาระการพิจารณาหาตัวประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อนขณะที่ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็ได้เสนอมติสวนกลับให้ดำเนินการคัดเลือกตัวประธานสภาผู้แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในวันนี้นะครับจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปกว่า2ชั่วโมงเมื่อช่วงเช้านะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะมีการคัดเลือกตัวประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานด้วยนะครับว่าในการประชุมช่วงบ่ายนี้อาจจะมีการเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยจากการพูดคุยกับส.ส.นะครับก็มีคำยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงพรรคการเมืองอื่นๆนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคครับให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะเดียวกันครับแต่ก็จะมีชื่อของนายสุชาติตันเจริญส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราของพรรคพลังประชารัฐครับที่จะมีผู้แทนจากพรรคพลังประชารัฐเสนอให้ชิงตำแหน่งประธานสภาร่วมกันนะครับซึ่งอาจมองได้ว่าอาจจะมีการพูดคุยระหว่าง2พรรคการเมืองนี้ที่ยังไม่ลงตัวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีรายงานออกมานะครับว่านายสุชาติยอมรับแล้วครับที่จะเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แต่เมื่อเข้าสู่การประชุมก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าพรรคพลังประชารัฐต้องการดึงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรกลับคืนซึ่งบรรดาแกนนำฝั่งพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการส่งสัญญาณกันนะครับเพื่อให้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้นายชวนนั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับถึงจะต้องจับตานะครับว่าภายหลังการเปิดประชุมแล้วจะสามารถกลับเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่ครับและขณะนี้เองครับส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐก็ได้ทยอยเดินทางเข้าสู่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับซึ่งในระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการรอนับองค์ประชุมเพื่อเปิดประชุมในช่วงบ่ายนี้อย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่มีการพักการประชุมไปราว1ชั่วโมงเศษครับข
แล้วก็ยังเป็นที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการสั่งพักการประชุมครับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยสสแบบบัญชีรายชื่อของพักครับพร้อมด้วยสสของพักทั้งหมดนะครับได้มีการลุกขึ้นเดินออกจากห้องประชุมครับซึ่งจากการสอบถามจากนายอนุทินและสสของพักภูมิใจไทยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เป็นการวอล์กเอาท์แต่เนื่องจากเกิดอาการหิวอาหารหิวข้าวครับจึงเดินออกมาทั้งพักเพื่อลงมารับประทานอาหารพร้อมกันทั้งหมดครับและขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการรอสมาชิกเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมนะครับซึ่งจะต้องติดตามด้วยนะครับว่าส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐที่ได้เสนอญัตติให้เลื่อนการพิจารณาเลือกตัวประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อนนั้นในช่วงบ่ายนี้ที่มีการเปิดการประชุมจะมีการขอถอนญัตติออกไปหรือไม่นะครับเพื่อเดินหน้ากลับเข้าสู่การประชุมตามวาระปกติและเมื่อช่วงที่ผ่านมานี้เองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม7พรรคการเมืองฝั่งพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันโดยเรียกร้องครับให้ประธานสภาผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมชั่วคราวนะครับและสมาชิกเดินหน้าสู่วาระการประชุมตามปกติในการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับนี่แหละครับเป็นภาพของ7พรรคการเมืองฝั่งพรรคเพื่อไทยนะครับที่แถลงเรียกร้องให้ประธานการประชุมชั่วคราวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับพร้อมเรียกร้องไปยังสมาชิกนะครับให้มองถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและมั่นใจนะครับว่าไม่มีเหตุใดใดที่จะต้องให้ทําให้เกิดการเลื่อนการประชุมนี้ออกไปนอกจากจะมีปัญหาจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งการยื้อเวลาออกไปเพื่อพรรคการเมืองดังกล่าวนี้อาจจะไม่ถูกต้องครับการประชุมเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาครับสมาชิกก็ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเลยนะครับหลังจากที่ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐได้เสนอญัตติให้เลื่อนการพิจารณาหาตัวประธานและรองประธานออกไปก่อนที่ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยครับจะได้เสนอมติสวนกลับมานะครับเพื่อขอให้ดำเนินการเลือกตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในวันนี้ครับจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปกว่า2ชั่วโมงครับที่ประชุมก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับทำให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับรวมไปถึงส.ส.ของพรรคครับก่อนที่จะมีการพักการประชุมนะครับสมาชิกก็ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางครับหลังจากที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐครับได้เสนอญัตติให้เลื่อนการพิจารณาหาตัวประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไปขณะที่ส.ส.จาก
ขณะนี้นายชลน่านสีแก้วนะครับได้ลุกขึ้นอภิปรายครับเพื่อเสนอขอปิดการอภิปรายตามยติที่มีผู้เสนอขอให้เลื่อนการประชุมและมีผู้เสนอยติขอให้ประชุมตามระเบียบวาระขอผู้รับรองครับครับมีผู้รับรองครับสสจากฝั่งพรรคเพื่อไทยจำได้เสนอให้มีการยุติการอภิปรายยติที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า2ยตินะครับซึ่งก็มีผู้รับรองครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงของนายชลน่านครับชัดเจนโดยที่ไม่ต้องฟังการชี้แจงในสภาแห่งนี้ว่าเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกเสนอยติต้องการให้เลื่อนออกไปเป็นเพราะอะไรฟังได้พอประมาณว่ามีความไม่พร้อมของสมาชิกและพรรคการเมืองเท่านั้นเองแต่ว่าภาพที่ออกมาขณะที่พักการประชุมและเข้ามาสู่การประชุมต่อมันชัดเจนครับว่าท่านยืนยันจะขอเลื่อนการประชุมไปนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกด้วยข้อบังคับข้อที่47หรือไม่เพราะมีเพื่อนสมาชิกทักท้วงไว้ว่าท่านประธานยังไม่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยแต่ท่านบอกมันมาไกลแล้วก็ให้ไปต่อก็แล้วแต่นะครับถ้าจะมีการทักท้วงในทีหลังแต่ท่านบอกมันมาไกลแล้วก็ให้ไปต่อก็แล้วแต่นะครับถ้าจะมีการทักท้วงในทีหลังแต่อย่างไรก็แต่เนี่ยเหตุผลอย่างนี้พวกเรานะครับ7พรรคเห็นแล้วว่าสมควรปิดอภิปรายครับไม่ต้องอภิปรายต่อแล้วขอให้ลงมติครับครับขอบคุณครับครับก็ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะฮะก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้เสียงมั้งเรารับรองถูกต้องแล้วก็เสียงข้างมากอยู่แล้วก็ถือว่าปิดการอภิปรายก็แล้วกันไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอมติเท่านั้นเองฮะว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนทีนี้อาศัยครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานนะครับว่านายวีรกรคำประกอบส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่เป็นผู้เสนอยติให้เลื่อนการพิจารณาเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาออกไปก่อนนั้นในช่วงบ่ายหลังการเปิดประชุมนี้นะครับก็ยังมีรายงานนะครับว่าเจ้าตัวจะยังคงยืนยันตามยติเดิมครับจึงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการคัดเลือกตัวประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้หรือไม่ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณคัชชาพงษ์ลีลาพงษ์ฤทธิ์นะคะผู้สื่อข่าวของเราที่ไปเกาะติดบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่หอประชุม TOT คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบสาเหตุที่จะต้องมีการนับองค์ประชุมโดยท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งการเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้ลุกขึ้นอภิปรายครั้งแรกในสภาเลยการอภิปรายคือคุณรังสิมันบอกเลยบอกว่าไม่อยากจะให้ความไม่พร้อมของบางคนมาทำให้ประเทศและประชาชนไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นยังคงยืนยันอยากจะให้มีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้แล้วก็เท่าที่มองไปรอบๆห้องเนี่ยส.ส.ของพรรคการเมืองอื่นเขาพร้อมอยู่แล้วในการที่จะทำหน้าที่จะขาดก็แต่ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ท่านประธานเนี่ยช่วยเร่งรัดการประชุมด้วยท่านประธานก็เลยสั่งให้มีการนับองค์ประชุมนั่นเองพักกันสักครู่ก่อน